วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูผัดไทยทะเลกรอบนำกุ้งปลาหมึกและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คลุกลงในแป้งประกอบอาหารนำลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นร้อนจนเหลืองกรอบตักขึ้นค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยไชโป๊หวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยี่พอแตกใส่เส้นจันทร์และน้ำลงผัดจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะค่ะวางเครื่องทะเลที่ทอดเตรียมไว้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ